รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตรายการที่จะทำให้เรารักและรวมใจในการจะรวมพลังสร้างชาติไทยให้มั่นคงค่ะและหากท่านผู้ชมชมผ่านทางช่อง TGN ทั้ง178ประเทศทั่วโลกตอนนี้เราได้เวลามาร่วมสร้างความเป็นชาติไทยร่วมกันอีกแล้วค่ะในช่วงคนไทยชวนเที่ยวธนาคารออมสินไปเรียกหากลิ่นอายทะเลที่โรงแรมวิจิตรรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตค่ะคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาศิลาจารึกเพราะเห็นว่าเมืองไทยพบจารึกโบราณก็ต้องส่งไปให้ศาสตราจารย์เซเดอ่านตอนนั้นท่านแก่มากแล้วถ้าท่านตายหมายความว่าจะไม่มีใครอ่านจารึกที่ค้นพบใหม่เลยละหรือข้าพเจ้าเห็นว่าคนไทยจะต้องอ่านจารึกให้ได้ถ้าไม่มีคนไทยคนอื่นอ่านได้ข้าพเจ้าจะต้องอ่านจารึกให้ได้เองอาจารย์คะหลักศิลาจารึกจริงๆแล้วที่ค้นพบในประเทศไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยมีกี่หลักกันแน่คะก็มีอยู่หลักเดียวเนี่ยครับแล้วคือเราไม่ได้มีการเก็บรักษาอะไรไว้ก็อยู่ไปพบเจอในวัดก็นำมาศึกษาเท่านั้นเองนะนี่แต่รึกว่าพระรามคำแหงก็มีอยู่หลักเดียวครับแสดงว่าตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยเราค้นพบหลักศิลาจารึกเพียงแค่หลักเดียวใช่ครับหลักเดียวแล้วหลักอื่นๆที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยล่ะคะอาจารย์มันก็เป็นรุ่นหลังมาต่อมาโดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าลี่ไทยฮะเพราะท่านเป็นนักปราชญ์แล้วก็ศึกษาพระธรรมคัมภีร์อะไรต่างๆก็ได้จารึกอะไรต่างๆไว้มากเรื่องราวในสมัยของสุโขทัยก็ได้รู้จากสมัยของพระเจ้าลี่ไทยเป็นส่วนใหญ่นะฮะมันก็มีหลักหนึ่งที่แสดงถึงพระโขลางกำแหงสำหรับเราคนไทยนะคะความภาคภูมิใจของการมีอักษรไทยเป็นอักษรประจำชาติและก็คุณค่าของหลักศิลาจารึกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับลูกหลานไทยเพื่อเข้ามาสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยอันนี้ต่อจากรุ่นพวกเราคะก็แสดงให้เห็นด้วยว่าได้เริ่มมีตัวอักษรขึ้นแล้วก็ได้เติมพยัญชนะอะไรต่ออะไรแล้วก็เสียงสระอะไรรวมทั้งรูปวรรณยุกต์ซึ่งเป็นชาติแรกนะฮะที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์บอกก็ทำให้เมื่อคิดวรรณยุกต์ขึ้นก็ทำให้สามารถเขียนภาษาไทยได้ครบถ้วนทุกตัวเลยครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราได้ภาคภูมิใจนะคะว่าคนไทยชาติไทยเราไม่เป็นรองใครก็คือในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและอารยธรรมนะคะวันนี้เราตามพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์ไปที่เมืองหลีประเทศอังกฤษนะคะไปดูการสืบสานงานของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนค่ะร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
สมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนหรือสมเด็จเกี่ยววัดสะเกดราชวรมหาวิหารเคยกล่าวเป็นอมตะวาจาว่าเราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้และวันนี้พระพรหมสิทธิ์ทายาททางธรรมของสมเด็จเกี่ยวผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารและประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างแดนได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพระพุทธาจารย์ให้กว้างไกลออกไปนี่จึงเป็นที่มาของวัดพุทธาลเมืองหลีดแห่งสาราชอาณาจักรซึ่งถือเป็นวัดที่อลังการที่สุดในยุโรปขณะนี้ที่คุณสมเด็จท่านได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอุทิศชีวิตเกือบเรียกว่าทั้งชีวิตโดยเฉพาะงานต่างประเทศนี่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวเวลานี้เนี่ยชัดเจนก็คือว่าทั่วโลกมีพระพุทธศาสนามีวัดวาอารามมีพระไปอยู่ร่วมกับคนไทยของเราวัดพุทธารามเมืองหลีดแห่งสาราชอาณาจักรตั้งอยู่ที่เลขที่45ถนนดริฟต์เขตฮีทดิงลีย์เมืองหลีดประเทศอังกฤษโดยมีคุณวิชัยศรีวัฒนประภาผู้บริหารจากคิงพาวเวอร์ได้ถวายความอุปถัมภ์ในการสร้างวัดแห่งนี้ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่เคร่งครัดและยังได้สำนึกถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาวัดพุทธารามเมืองหลีดแห่งสาราชอาณาจักรจึงเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยการซื้อโรงแรมขนาด23ห้องที่มีบริเวณโดยรอบเพื่อสร้างเป็นวัดไทยในต่างประเทศพร้อมทั้งยังเป็นวัดไทยอีกแห่งหนึ่งที่ประดิษฐานรูปหล่อเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารขนาดเท่าครึ่งองค์จริงในอริยบทนั่งบนเก้าอี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และระลึกถึงความมุ่งมั่นของท่านในการส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงวันหยุดเช่นนี้หลายๆท่านรวมถึงครอบครัวมักเดินทางไปพักผ่อนร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตสำหรับใครๆที่มีโปรแกรมท่องเที่ยวไหว้พระที่จังหวัดเชียงรายเมื่อมาถึงแล้วต้องไม่พลาดกับการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดห้วยปลากั้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจและเป็นจุดหมายสำคัญของผู้ที่มาเยือนจังหวัดเชียงรายซึ่งภายในวัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมรูปทรงที่แปลกตาเช่นพบโชคธรรมเจดีย์พระมหาเจดีย์9ชั้นที่รอต้อนรับผู้มาเยือนอย่างไม่ขาดสายนอกจากพบโชคธรรมเจดีย์แล้วที่วัดห้วยปลากั้งยังมีพระโพธิสัตว์กุฎอิมขนาดใหญ่สีขาวมีความสูงถึง79เมตรหรือมีความสูงเท่ากับตึก28ชั้นซึ่งผู้ที่มาเยือนสามารถขึ้นลิฟต์ไปชมความงดงามภายในองค์พระโพธิสัตว์กุฎอิมได้ตลอดจนสามารถชมภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงรายในมุมสูงได้อย่างชัดเจนก็คงเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้แล้วว่าขึ้นไปแล้ววันนี้ชมประวัติของเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นป่าหิมพานต์ในมหายานซึ่งทั้งพุทธคริสต์อิสลามฮินดูและซิกเป็นศิลปะที่ผสมกลมกลืนกันอย่างที่เราอยู่ในปัจจุบันว่าเราต้องอยู่กับพวกคริสต์ด้วยอิสลามด้วยฮินดูด้วยและซิกด้วยใช้วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันและอยู่กันอย่างไรชมศิลปะของชั้น25และ26ประวัติเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองภายในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมีด้วยกันทั้งหมด28ชั้นซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นที่เป็นเรื่องราวประวัติของเจ้าแม่กวนอิมนับตั้งแต่ประสูติครอบครัวของพระองค์ท่านว่ามาจากไหนจนกระทั่งถึงการออกผนวช
ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของช่างล้านนาที่ออกแบบเอาไว้ได้อย่างสวยงามอนุโมทนาบุญกับท่านอนุทินชาญวีรกุลและคุณชวรัตน์ชาญวีรกุลที่บริจาคลิฟต์ให้หลวงพ่อคนละหนึ่งตัวทุกคนจะขึ้นไปด้วยเบาสบายไม่รู้สึกเวียนหัวอึดอัดหรือไม่ช้าอึดอัดเงี้ยขึ้นปุ๊บลงปุ๊บเลยก็ใช้เวลา30วินาทีก็ถึงชั้น25ทันทีเมื่อขึ้นไปถึงชั้น25แล้วนักแสวงบุญจะมองเห็นทิวทัศน์มุมสูงและความสวยงามของขุนเขาบ้านเรือนรวมถึงโบสถ์หลังใหม่ผ่านการขึ้นสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นปางประธานพรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำข้อมูลดีๆอะไรมาฝากผู้ชมตามอิงไปเลยค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากสาเหตุหลักของการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษนั้นเกิดจากที่ผ่านมาผู้ใช้บริการมักชำระด้วยธนบัตรที่มีมูลค่าสูงเช่นธนบัตร100 500และ 1,000 บาทจึงทำให้พนักงานใช้ระยะเวลาในการทอนเงินนอกจากนี้ปัญหาของรถที่ไม่มีบัตร Easy Pass แต่เข้าไปใช้บริการในช่อง Easy Pass ทั้งนี้ยังรวมถึงปัญหาการขับรถซึ่งเบียดช่องทางก่อนเข้าช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษดังนั้นทางการพิเศษแห่งประเทศไทยจึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษโปรดเตรียมเงินค่าผ่านทางให้พอดีกับค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษไว้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้งที่จะขึ้นใช้บริการทางพิเศษหรือปรับเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกทั้งยังเป็นการช่วยระบายการจราจรให้รถขึ้นทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนวัดมณีโคตอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2518ตามหลักศิลาจารึกเขียนด้วยหนังสือไทยน้อยได้กล่าวว่าพระโพธิวรวงศามีพระราชองค์การอุทิศที่ดินให้แก่วัดที่เมืองปากห้วยหลวงหรืออำเภอพลวิสัยในปัจจุบันต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากวัดปากห้วยหลวงเป็นวัดมณีโคตภายในวัดมณีโคตยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ1ใน9ของจังหวัดหนองคายที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมากราบเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นคือพระธาตุมณีโคตอำเภอพลพิสัยที่ว่ากันว่าอานิสงส์จากการไหว้จะทำให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจหน้าที่การงานพระธาตุมณีโคตตามประวัตินั้นมีเป็นสถานที่เก็บดวงแก้ว3ดวงแก้วมณีคือแก้วอันสว่างสวัยคนยินดีนะพระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุที่ทางพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอพลพิสัยโดยเฉพาะชาวคมวัดมณีโคตมีความร่วมใสที่เห็นอยู่ตรงนี้คือองค์จำลองนะที่สร้างครอบองค์จริงไว้ในส่วนข้างในจะเป็นองค์จริงองค์เล็กองค์เดิมนะเพราะว่ากรรมการทางวัดนั้นดูแล้วนะมีการชำรุดเสียหายบางส่วนก็เลยสร้างองค์จำลองอีกองค์หนึ่งซ้อนกันไว้ครอบไว้นอกจากนี้วัดมณีโคตยังเป็นที่ประดิษฐานพระศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเก้าของจังหวัดหนองคายที่มีความสำคัญและเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางไหว้พระที่นักแสวงบุญนิยมเดินทางไปกราบสักการะหลวงพ่อพระเสียงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพลพิสัยที่มีผู้คนให้ความเคารพสักการะขอพรอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดสายจนเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญที่ว่าหลวงพ่อพระเสียงแสนศักดิ์สิทธิ์สายโลหิตหล่อเลี้ยงอีสานปรากฏการบั้งไฟพญานาคเ
วันนี้บริษัทในเครือประวิตรกรุ๊ปพาเราไปพบกับเทคนิคการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของมันสำปะหลังค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมาที่ไร่มันสำปะหลังอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เกษตรกรเคยประสบปัญหาธาตุอาหารในดินเสื่อมโทรมและมีปัญหาดินด่านมาหลายพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ดังนั้นต้องหาแนวทางปรับปรุงดินและวิธีการเพาะปลูกแบบใหม่ด้วยการปลูกมันสำปะหลังแบบน้ำหยดซึ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะปลูกมันกันแบบใช้ระบบน้ำหยดนะครับมีท่อน้ำหยดอย่างนี้นะครับซึ่งการให้น้ำที่สม่ำเสมอต้นมันจะโตสมบูรณ์นะครับดูโคนดูต้นจะมีความสมบูรณ์ใบจะเขียวเข้มนะครับมันต้องการน้ำไม่มากแต่ต้องการน้ำที่สม่ำเสมอถ้ามันสำปะหลังได้น้ำสม่ำเสมอการเจริญเติบโตจะดีนะครับใบจะเขียวเข้มการออกรากออกหัวการสะสมอาหารจะทำได้ดีกว่านะครับการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีระบบน้ำหยดซึ่งเป็นการให้น้ำแก่มันสำปะหลังณจุดใดจุดหนึ่งบนผิวดินบริเวณล่างโดยผ่านท่อน้ำหยดอีกทั้งยังให้สารอาหารในเวลาที่เหมาะสมนับเป็นการเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับหัวมันสำปะหลังจนมีอายุ 10-12 เดือนจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งจากการปลูกวิธีนี้เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยจะเห็นว่าปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดคุ้มทุนกว่าการปลูกแบบทั่วไปถึง 0.53 บาทต่อกิโลกรัมนับเป็นความสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรได้อย่างดียิ่งทางรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างมากนะคะที่นำเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังแบบระบบน้ำหยดมาให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังซึ่งทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้สำหรับการปลูกพืชผักชนิดอื่นได้ตลอดปีด้วยวันนี้ธนาคารออมสินพาเราไปพบกับกรีนไอทรีที่จังหวัดภูเก็ตที่โรงแรมวิจิตรค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะธนาคารออมสินพาเรามาถึงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมาสัมผัสความเป็นชิโนโปรตุกีสนะคะซึ่งเก่าแก่ถึง62ปีกับเดอะวิจิตรีสอร์ทที่นี่นะคะคุณวิจิตเนี่ยเคยทำกิจการเหมืองแร่แล้วก็ได้นำเอาวัสดุที่เหลือใช้จากกิจการเหมืองแร่เนี่ยมาสร้างเป็นบ้านนะคะบังกะโลแต่ละหลังแต่ละหลังผ่านมาจนถึงเจเนอเรชันที่3วันนี้นะคะทางคุณก้องศักดิ์เนี่ยได้พัฒนาจนกระทั่งพื้นที่ทั้ง44ไร่นั้นกลายเป็นรีสอร์ทที่หรูหรา5ดาวและงดงามติดชายทะเลหาดวิตภาพค่ะพื้นที่44ไร่กับบังกะโล92หลังนั้นซึ่งแบ่งออกไปถึง5ไทป์นั้นได้จัดฟังก์ชันการใช้สอยให้สะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและความเงียบสงบค่ะภูวิลล่าของที่เดอะวิจิตรรีสอร์ทนี้นะคะคุณจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของทะเลแบบใกล้ชิดนะคะเรียกว่าเดินเพียงแค่ไม่กี่ก้าวก็ลงทะเลไปเลยค่ะคุณจะได้สัมผัสกับความเค็มของทะเลอย่างที่เรียกว่าร่างกายต้องการเกลือแบบนั้นเลยค่ะกับ Infinity Edge Pool ซึ่งมีความยาวถึง40เมตรขนานไปกับชายหาดทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราดื่มด่ำกับความสุขในวันพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มนะคะและนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่อิงอิงอยากให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสที่วิจิตรรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตค่ะอยากรู้ว่า V Signature ของที่ V Spa เป็นยังไง1ชั่วโมงครึ่งจากนี้ต้องมาลองสัมผัสดูเองค่ะ
ที่สำคัญค่ะวันนี้เมื่อมาถึงแล้วถ้าอิงอิงไม่เลคคอมเมนต์อาหารที่มาถึงที่สวอลลี่แล้วก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะคะมาถึงที่หาดมิตรภาพแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อคุณได้มาพักผ่อนแบบสบายใจกับห้องทั้ง5ไทป์ของโรงแรมวิจิตรแล้วเนี่ยมาถึงแล้วอิงอิงต้องเลคคอมเมนต์อาหารนะคะสิ่งที่ต้องสั่งอย่างแรกเลยนะคะไก่สไปซี่ค่ะเป็นเมนูที่เรียกว่าทุกคนมาแล้วต้องลองสั่งลองลิ้มรสไก่3รสที่ทานกับแป้งโรตีกับกรอบหรือถ้าเกิดอยากจะทานเป็นสลัดเบาๆนะคะทูน่าซัลซ่าแมงโก้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อิงเล็กคอมเมนต์กับอีกจานนึงนะคะที่มาแล้วต้องสั่งก็คือการ์ลิกชริมค่ะเป็นอีกเมนูนึงที่เรียกว่าคุณมาถึงหาดวิจิตรภาพโรงแรมวิจิตรแล้วคุณต้องสั่งและของหวานก่อนกลับปิดท้ายนะคะอิงขอแนะนำเป็นชีสแมงโก้นะคะหรือแมงโก้ชีสซึ่งคุณจะอิ่มอร่อยกับทริปที่มาภูเก็ตและมาพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมวิจิตรแห่งนี้ค่ะได้เห็นความเป็นธรรมชาติและความสะดวกสบายที่งดงามในเดอะวิจิตรีสอร์ทไปแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากสัมผัสวันนี้ไม่ยากเลยค่ะฝากคำถามของอิงเข้ามานะคะว่าวิจิตรีสอร์ทนั้นตั้งอยู่บนหาดอะไร1หาดวิจิตรภาพ2หาดป่าตองหรือ3หาดกระรนทราบคำตอบและส่งกันมาที่ดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบไว้นะคะและสัปดาห์หน้ามนุษย์หลายชีพผู้โชคดีที่มีโอกาสมาสัมผัสความรู้ล้าและลงตัวของเดอะวิจิตรีสอร์ทภูเก็ตค่ะร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่มีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณไปทาน Sunday Brunch ที่ Royal Oak Sheraton ค่ะเชิญคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วห้องอาหารที่เป็น Sunday Brunch มีชื่อเรียกว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ห้องอาหาร Feastและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารฟีสโรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพรายชื่อผู้โชคดีคุณสุวัฒนศรีบุญเรืองกรุงเทพคุณปรีชาลาวหะวัฒนพะเยาคุณรุ่งโรจน์ขันชาลีกรุงเทพคุณชายชาญสวนพฤกษ์กรุงเทพคุณนุกูลสำเภากรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้วิจิตรีสอร์ทตั้งอยู่บนหาดอะไร1หาดมิตรภาพ2หาดป่าตอง3หาดกระรนและเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามรุ่นบัตรที่พักจากวิจิตรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตสำหรับท่านที่มีรายชื่อประกาศในวันอาทิตย์นี้กรุณาติดต่อมาภายในวันจันทร์นะคะของรางวัลมีอายุ3สัปดาห์มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ต้องขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพนะคะที่พาเรามาพบกันกับเวลาดีแบบนี้ทุกๆวันอาทิตย์บ่าย 3:30 ทางททบ5ค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingin.com หรือที่ YouTube ingin cityni กับอีกหนึ่งช่องทางที่ ingin cityni เช่นเดียวกันค่ะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้เวลาดีบ่าย 3:30 เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ